หมอไกสอนปักกิ่งนะครับถึงอาถรรพ์คนโดนของรวมทั้งสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพนะครับที่ได้จากคัมภีร์โบราณนะครับคลิปของผมกับหมออาจารย์ไปหมอไปสอนนะครับวันนี้เราเจอหมอไกสอนปักกิ่งที่งานประกวดพระเครื่องนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ผมจะไปถึงคลองอะไรนะคลองเก้าคลองเก้านะครับโอกาสที่จะไปคลองเก้ามันไม่ไกลหรอกครับแต่โอกาสที่จะไปหาน้อยแล้วก็สิ้นปีนี้นะครับหมอไกสอนจะชวนผมไปที่อุบลราชธานีนะครับเพื่อที่เป็นคนที่ผมตามหามานานแล้วนะครับวันนี้ก็จะคุยกับหมอไกสอนในงานประกวดผ้าครับหมอไกสอนเป็นครับสวัสดีครับหมอวันนี้มาประกวดผ้าอะไรหรือไม่มาหรือมาหาพักพวกไอเอาผ้าที่ลูกค้าซื้อเราไปมาประกวดได้ด้วยแต่ของเรามันประกวดทุกงานจนไม่มีที่จะตั้งแล้วที่มาครับแต่เราก็ทำมาซื้อมาเลยโลให้มาประกวดทางเราก็จะมีวิธีก็เอาพวกสมุนไพรแจกมั่งขายมั่งแจกมั่งขายมั่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องคนโดนของมันหมอไอ้เดี๋ยวนี้มันบอกว่าคนโดนของเราดูรายการบางรายการเนี่ยที่เขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเรื่องโกหกมันจะโจมตีสายพวกว่าไปถอนของเนี่ยหมอมองว่าไงก็ลองมาดูดีอยากให้เป็นบ้า3วันเลยเรียกว่าใครมันจะมีถ้าใครปรามาสหรืออยากว่าเฮ้ยวิชาหมอแบบนี้ไม่มีอยู่จริงเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ลองมาดูสิลองมาดูก็ได้ไอ้คนที่ไอ้บอกว่าเฮ้ยเขาปล่อยของใส่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันมีจริงไหมหมอมีครับฮะมีแต่หมอนี่จะไม่ทำไม่ทำแต่ถ้าใครอยากมาปามาเฮ้ยหมอทำใส่ผมหน่อยนี่หมามาด้วยตัวเองเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาวันเดือนปีเกิดมาเลยถ้าไม่เกี่ยวขอวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็ได้ที่ติดตัวหรือรอยเท้าก็ได้มาดิครับให้ครับไม่นั่งเครื่องบินไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกนี้ถ้าไม่ออกนอกโลกคนที่อยากจะลองวิทยาสายศาสตร์ไสยศาสตร์บอกปามาเนี่ยเฮ้ยไอหมอพูดโอ้ไม่มีอยู่จริงหรอกมาลองได้แต่ต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับอย่าเอาคนอื่นที่แบบว่าไม่รู้เนี่ยคนที่แบบชอบสอนคนโน้นว่าเอ้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกในเรื่องมันบ้าไปแล้วมาได้เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วหมอไปถอนของคนเยอะไหมทุกวันนี้ใช่ครับยังไงล่าสุดนิดนึงล่าสุดยังไงล่าสุดนี่ไปอยู่สารคามครับในคือเขาคือตระกูลเขาเนี่ยมันเป็นแบบผีเชื้อแล้วทีนี้แม่เขาจะตายแต่ไม่มีลูกหลานไม่มีใครรับต่อแล้วก็นอนติดเตียงป่วยกลางวันนี่ป่วยแบบเป็นผักเลยแต่กลางคืนนี่เหล็กดักออกไปข้างนอกได้กินแต่น้ำครับข้าวปลาไม่กินแต่เวลาตื่นเช้ามาเนี่ยกองขี้ยังกับกองขี้วัวขี้ควายก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายห้าเดือนครับแต่ไม่ได้กินแต่น้ำแต่ขายแต่กินแต่กลางวันเนี่ยเป็นผักกลางคืนแข็งแรงกลางวันเป็นผักกลางคืนแข็งแรงทีนี้ผมก็เลยไปดูถอนแล้วไปต้องบอกว่าไอ้นี่มันขายไม่ได้มันเป็นของมาจากมุกตะกูลเจ้าของอ่ะอายุขายหมดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าปล่อยไปก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ตายจะต้องหาคนมาสืบทอดให้ได้ถ้าที่จะตายไม่มีใครเชื่อผมหรอกแต่ผมก็เลยย้อนถามว่าเลยต้องทำอะไรให้เขากินแต่ละวันไหมไม่ได้กินแต่ทำไมตื่นเช้ามาถ่ายปกติอ่ะครับก็เลยต้องมาเชื่อแล้วผมก็บอกอยากให้เขาไปไหมพระโคดามถ้าจะให้เขาไปง่ายๆให้ลูกหลานได้กินได้นานมากเราก็เอาใบหนาดมาแล้วใบหนาดกับใบพระพรึ่งนี่คนละใบกันแล้วคนละใบครับใบหนาดก็คือใบหนาดถ้าคนป่วยที่เป็นป่วยไม่ปกติอ่ะใบหนาดมาเขียนหน้าเมื่อระยะยาทาพุทโธนาลอกไปครับและเป็นลอกในที่นอนผมบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันไม่ทำให้ตอนนั้นนะเสียคู่แล้วบอกว่าเราก็ทำมาเอามาลงที่นอนไว้ที่หนึ่งวันที่หนึ่งพอตื่นเช้าเงียบเลยเงียบวันที่สามก็ตาย
คือถ้าคนเขามีของอยู่ไหนมันเป็นเหมือนผีเชื้อเหมือนตะกูนี่แหละว่าแต่ละบางตะกูเขาจะปิดบังสมมติว่านักโมพุทธายะเขาจะเอายะหายไปซะจะเป็นรุ่นแต่ละรุ่นอักษรนั้นไม่ครบเขาก็เลยให้เป็นว่าพอใครจะเรียนต่อมันสอนไม่ครบเขาก็ให้ถือให้ง่ายอย่าข้ามน้ำไหลนะแต่ถ้าของที่ตัวหนังสืออัคราหรือมนตาที่มันมีครบมันไม่ต้องถืออะไรเลยกินอะไรเฮ้ยบางทีฮะห้ามล่องน้ำไหลอันนั้นคือเป็นอ้อน้ำไหลคือคาถาที่โดนตัดตอนไปแล้วไม่ครบสมบูรณ์อ้อน้ำไหลครับตอนนี้มันจะคือแต่ละคนจะเขียนตัวหนังสืออักษรบังไว้อันหนึ่งตัวหนึ่งพ่อรุ่นเต๋อเทพไว้สั้นไว้ตัวหนึ่งไว้รุ่นผมสั้นตัวหนึ่งหายไป 2-3 ตัวต้องช่วงนี้ต้องถือกับครับนะต้องอันนั้นครับถ้าเป็นไม่ได้แต่ว่าขึ้นตัวนี้ผมจะไม่ไปเรียนนะครับเพราะมันเป็นของที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วครับถ้าผมตามปกติมันจะต้องแค่บูชาปกติของปฏิบัติมากไม่ติดไม่อะไรทำอะไรถ้าไปติดปฏิบัติไม่ได้มันก็จะเสื่อมครับนั่นคือของที่มันดีสมบูรณ์ครับวันหนึ่งมีคนมาขอของเลยใครเยอะไหมหมอบางคนไม่เชื่อเนี่ยอย่างตัวนี้นะอย่างตัวเนี้ยถ้าใครโดนของเลยครับอันนี้คือก้าวธรณีเฮ้ยถ้าคนปกติกินไปไม่อ้วกไม่อะไรแต่ถ้าคันโดนทุกอ้วกออกมาถ้าโดนเส้นผมก็เส้นผมออกถ้าโดนกระดูกออกน้ำเหลืองออกอันนี้ถอนของกินตกง้าวธรณีครับใช้ยาถอนเก้าเลยไม่เดี๋ยวก่อนนะครับโบราณใครคิดว่าตัวเองโดนของมีของเฮ้ยทำไมหมอผลิตตัวนี้ออกมาก็คนมันมาเยอะยาถอนของคนโดนของเป็นสมุนไพรสำหรับถอนของแล้วมันจะมีเนี่ยหลักที่ใช้เอาไว้ถอนคุณไสเลยพวกที่อย่างหน้าฝนเนี่ยพวกกินเบียร์กินอะไรเบื่อมากินไปเม็ดนึงถึงจะตายแล้วก็ทำครับเอาไปเม็ดนึงแล้วจับฝังดินเลยถึงตามมันดึงตามมันเองก็โดนคงผ้าไว้แล้วก็ทำคงผ้าอย่าให้ตัวอยู่แล้วนี่กินหมกไว้ถึงเช้าลืมตามอันนี้เป็นถอนไสยศาสตร์ถอนต้องคิดปกติกางมุมตัวนี่นะครับกระทาต้องใส่กับมะนาวก้าวธรณีถอนไสยศาสตร์ใครคิดว่าโดนของครับของโดนคุณไสนึกว่าเบื่อเมาปกติครับถอนพิษทุกอย่างในโลกนี้ครับถอนพิษถ้าคนปกติกินเป็นไงก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนมีพิษมีอะไรนะครับมันก็จะอ้วกอันนี้เวลาหมอบอกคนเนี่ยครับอันนี้ครับยาถอนคุณไสเลยพูดตรงๆเลยครับเป็นท่านเรียกเก้าธรณีเป็นยาถอนพิษเบื่อพิษเมาพิษเสน่ห์ยาแต่พิษคุณไสถ้ามันตายที่ไหนได้ถอนทุกพิษครับไอ้ผมต้องไปสวดมนต์ต้องไปตั้งจิตอธิษฐานตั้งอะไรเลยตอนผมไปกินท่านนั้นมาเรียบร้อยเนี่ยกินท่านนั้นยาถอนคุณไสมนต์ดำคือเราสังเกตว่าถ้าเล็บเราเริ่มดำคุณสีม่วงลองกินดูเลยจะอ้วกถ้าคนปกติไม่แน่นตัวนี้จะดีมากเฉพาะที่ข้าวติดคอแล้วนะจะตกสั่งไว้ครับอันนี้ในนี้มีกี่เม็ดสามสิบเม็ดกินยังไงคือถ้าสมมติว่าใครคิดว่าโดนของก็ประมาณสัก9-10 โมงกินเลย1 เม็ดกินน้ำตามหมดตัวครับจากเวลาเลยไม่เกิน40 นาทีจะเริ่มมวนออกแล้วพออ้วกเสร็จปุ๊บประมาณ20 นาทีขาออกมาจะเป็นกำลังเต็มมาเลยเหมือนไม่โดนขายมาเป็นปีเลยยาถอนคุณไสมันจะขี้ออกมาครับถ้าของต่ำมันจะขี้ออกมาถ้าของต่ำจะขี้ออกมาจะพวกฮะทำของที่มาที่เขาทำสูงหน่อยเป็นของทำมันก็จะอ้วกออกมาทางปากเป็นเหรียญเป็นอะไรของเก่าแล้วก็จะออกมาหมอมีค
นเป็นคนมีคนนี่ทำฉลากอย่างดีเลยเนี่ยผมทำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณ100กับเหลือไม่ถึง20เอ้าสั่งแล้วใครสั่งคนที่เคยโดนที่เขาผมเคยถอนให้เขาเนี่ยเขาก็จะมาเอาอันนี้กี่ใบเทาอันนี้1ใบม่วงถ้าปิดทองอยู่ประมาณ3ใบถ้าปิดทองแต่ละเม็ดอยู่3ใบเทาแต่ถ้าไม่ปิดทองอ่ะเม็ดเล็กนี่1ใบม่วงต้องเป็นทองแท้นะแล้วถ้าอันนี้มี30เม็ดนี่ประมาณ3ใบเทา3ใบเทาแล้วเก็บได้เป็น20ปีเฮ้ยถ้าใครเป็นเจ้าสำนักที่ถอนของเอานี่ไปให้ลูกคนกินก็จบเหมือนกันเองกิน3เม็ด7เม็ดหรือกินทั้งอันเลยคือบางคนเนี่ยที่เราโดนจากไปแล้วไปที่วัดปู่ย่าเขาเป็นคนขาวครับประตูหนังขาบวมเล็บเขียวเขาบอกว่ามะเร็งลำไส้มันจะหาเลยผมให้กินไปวันหนึ่งประมาณเท่านั้นพวกแหละทีนี้สามวันกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติขาบวมที่หมอจะตัดขาไม่ต้องผมเปิดสำนักผมไม่ต้องมีวิชาเท่าไหร่แค่มีนี่ก็จะมีโอ้เฮ้ยผมคนลุกเลยเห็นทางทำมาหากินแล้วรับถอนคุณสายฮะเพราะว่าในนี้มันมีปัดตลอดทองแก้แล้วก็พวกว่าเก็บบัญชีแล้วก็รับจิ้วบ้านว่านนั่นเป็นว่านอันนี้จะไปขอตั้งใจจะไปขอคุณตั้งใจจะไปขออย.ด้วยนี่นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันจะเขียนสรรพคุณไว้นะครับถอนพิษไข้เบื่ออาหารกินยาเบื่ออะไรนะโดนคุณไสเฮ้ยเขียนไว้ด้วยนะครับโดนยาสั่งยาถอนยาสั่งแต่ถ้าเป็นสายทางใต้ทางใต้เขาออกไปทิศทางใต้ทางพัทลุงของเราต้องให้กินกับน้ำมะพร้าวอ๋อเฮ้ยถ้าผมเริ่มต้นผมไม่รู้ว่าโดนสายทางไหนดิผมกินกับน้ำมะพร้าวกันไว้ก่อนได้ไหมครับใช้น้ำมะพร้าวเป็นกระสายก็คือกินนี้หนึ่งเม็ดแล้วกินน้ำมะพร้าวไปแต่ตัวนี้ไม่ได้ปิดทองถ้าเป็นน้ำมะพร้าวก็เอาแผ่นทองทองคำแท้แผ่นละเกือบ10บาทปิดก้นขัดเงิน4แผ่นแล้วก็น้ำมะพร้าวใส่แป้งทองละลายแล้วก็เคี้ยวๆเม็ดหนึ่งแล้วก็กินน้ำมะพร้าวตามไม่เกิน30นาทีอ้วกออกมาจะมีอะไรก็ช่างถ้าเป็นน้ำมันหรือน้ำเลือดน้ำหนองนี่ออกนี่นะครับผมงงกับใครคิดว่าโดนคุณสายยาสั่งต้องลองอันนี้3ใบเทาครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องทำพิธีโอ้โหอะไรมันทุกอย่างที่เกี่ยงด้วยเราสมัยใหม่ก็ให้มาพุ่งโดดของให้กินเม็ดหนึ่งแล้วนั่งเฝ้าเลย40นาทีออกแล้วก็ให้กระปุกหนึ่งกับกินที่บ้านจบเลยจบไม่ต้องไปเสียงงูหัวปิดหัวไก่เราไปทำพิธีไหว้ทีเดียวนี่นะครับเหมาะกับเจ้าสำนักต่างๆนะครับที่แบบคิดว่าไม่มีวิชาหรือมีนิดหน่อยไม่มีใช่ได้ไหมครับนะครับผมก็งงนะครับยาถอนคุณไปยาตัดตำลาใบลานไม่ถึงมากเก้าคนเดียว9ธรณียาถอนคุณสายยาสั่งใช้รากไม้9ถอนสูตรถอนพิษ9อย่างมาผสมกันครับนะครับทางเลือกสำหรับคนที่คิดว่าจะโดนยาสั่งโดนคุณสายแต่ว่าน้ำพึ่งที่นอนก็คือต้องเอาช่วงเดือนเดือน7ที่ผ่านมาเข้าภาษาได้เรียนก็เริ่มน้ำผึ้งต้องเอาน้ำผึ้งที่ออกเกลือไส้ตันที่น้ำผึ้งที่ขาวเหมือนน้ำนมมาทำมันยากที่หาน้ำผึ้งผมไปกินก็จะบุญโดนต่อยตาบวมนี่ไปเก็บเองส่วนน้ำผึ้งช่วงที่ออกดอกไส้ตันออกเกลือไส้ตันออกลิฟไปนี่ถ้าคนคิดว่าโดนคุณสายยาสั่งถ้าคิดว่าเฮ้ยโดนก็พวกนี้ไม่ต้องไปพึ่งหมอรดน้ำมนต์ที่ไหนพวกเลยแต่ถ้าไม่โดนก็ปกติธรรมดาถ้าป่วยปกติก็ไม่เป็นไรถ้าใครมีญาติพี่น้องคิดว่าโดนคุณสายยาสั่งถ้าคนไม่โดนเนี่ยกินไปเป็นโทษไหมไม่เป็นโทษปกติเป็นยาบำรุงไปเป็นยาบำรุงปกติเลยครับนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมีอันหนึ่ง
นี่ขัตธรรมารานี่อะไรขัตธรรมารานี่เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับคนควบคุมการคนดันเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดลดลดน้ำตาลในเลือดครับผมครับเขาว่าสมุนไพรมีแก้ปวดหัวเข่าไหมมีไปวัดนู้นเลยไปนวดวัดอัมพุเลยฟรีวัดอัมพุใกล้ๆกับวัดวัดอัมพุใกล้ๆกับวัดไผ่ล้อมสามโคกเนี่ยนัดเดียวหายวัดไผ่ล้อมสามโคกปทุมปทุมธานีไปทางเนี้ยเลยเนี่ยพี่เซิร์ชไปเลยเจ๋งนัดเดียวพระนวดให้พระนวดให้ทำบุญสักร้อยหนึ่งก็ได้ถ้ามีร้านหนึ่งก็ทำสักห้าแสนวัดอัมพุใกล้ๆกับวัดไผ่ล้อมอันนี้ลดไขมันในหลอดเลือดนี่ลดไขมันในหลอดเลือดพวกมีความดันเบาหวานอันนี้อันนี้ตีไปเท่าอันนี้แค่สองใบแดงขึ้นสองใบแดงครึ่งให้พุ่งยืมตังค์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยานี้ต้องถือหายยาขอก็ขออันนี้ความดันไขมันแล้วมีแล้วเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นบำรุงสมรรถภาพทางอารมณ์อันไหนนี่ใช้ชื่อพลังโคชศาสตร์เลยมันจะเป็นว่านมหากำลังว่านไก่โอว่านนี่ยาปลุกโสมไก่โอไอ้ไอ้นี่นะดูทุ่งยาปลุกนกเขาครับยาปลุกนกเขาเลยครับนกเขานอนมาหาผมวันนั้นบอกว่าเสื่อมแต่พวกส่วนมากแต่สำหรับคนที่อายุ50ไปแล้วเสื่อมสมรรถภาพไปแล้วมันไม่งงแล้วแต่มันจะสามารถรักษาแต่ไม่ใช่กินปุ๊บปั๊บนะจะเป็นยาบำบัดพวกนี้บรรเทาจะให้มันกลับฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมเราเรียกว่าบางในตำราไม่เขียนว่าแก้องคชาตตายแก้องคชาตตายครับในตำราเขียนไว้เลยเหรอครับมันก็จะมียังถอนตะโกนาก็เลยไม่ปล่อยแล้วก็จะมีโยกหัวโยกผมแล้วก็มีว่านมหากำลังแล้วก็จะเป็นพวกโสมคนแล้วก็โสมไกโอตรงนี้มันหลายอย่างอันนี้หมอตั้งใจขอเป็นออยหมดจะขอเป็นอาหารเสริมอาจจะขอเป็นในกลุ่มอาหารเสริมนะครับแต่ต้องจดทะเบียนบริษัทและกำลังจะลงทะเบียนการค้าให้มันถูกต้องถ้าจดทะเบียนแล้วก็แพงขึ้นดิก็เพราะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าผิดทองแล้วก็อยู่ประมาณเม็ดละ1ใบแดงเม็ดละ1ใบแดงในนี้มี30เม็ดครับตอนนี้2ใบแดงครึ่งครับแต่ถ้าทำผิดทองแล้วทำไมต้องเป็น1ใบแดง30ทองแท้ก็ทองแท้จะเป็นกระสายเป็นกระสายเป็นตัวนำนี่ครับแล้วมีอะไรอีกหมอไอ้นี่จะหมอไหมอันนี้สะเก็ดเงินอันนี้เป็นสะเก็ดเงินพวกทาพวกสะเก็ดเงินใครที่เป็นสะเก็ดเงินไม่เกิน7วันโรคเริ่มหายสะเก็ดเงินเริ่มครับไฟลามพุ่งครับอันนี้งูสวัสดิ์เพราะอะไรใครที่เป็นงูอันนี้ใช่อันนี้ผมทำมา5ใบแดง5ใบแดงทำยากนี่จะทำยากแต่ทานัดเดียวจบป่ะถ้าเป็นพวกสะเก็ดเงินในทานี่ไม่เกิน7วันแต่โรคมันก็เยอะมันท่านั้นครับเพราะว่าส่วนมากที่เข้ามาน่ะหายกันหลายร้อยคนครับทำจากในสมเพชเป็นที่เล็กแล้วก็ครอบจักรวาลแล้วก็ถามว่าสิบกว่าอย่างเฮ้ยนี่อะไรอันนี้ลดไขมันครับเป็นไขมันหน้าท้องไขมันในตับที่แตนเพงเอาไปกินเนี่ยลดไป10กิโลแล้วมั้งครับวันนี้ผมต้องแตกจ่ายเงินไปกระปุกนี้มันแทนประเทศเนี่ยจะได้ถึงความอย่างน้อย4กิโล10เม็ดเนี่ยอย่างน้อย4กิโลกี่ใบเท่าอันนี้ก็2ใบเท่าครึ่งไม่กระปุกละ2ใบเท่าครึ่งไม่ไอ้2ใบแดงครึ่ง2ใบแดงครึ่งครับคือจริงอ่ะนะอันนี้จะผลิตแค่ไม่ทันผมเพิ่งทำไป 6,000 กว่าเม็ดเหลือไม่กี่กระป๋อง
เดี๋ยวผมเอาไหนเราไปดูสิคุณไอที่ขอนะครับแต่ที่คือยาเนี่ยครับหรือพวกผลิตภัณฑ์เนี้ยเขามีกฎว่าต้องซื้อไม่ใช่ขอนะครับแต่ตัวนี้มันจะหนึ่งมันจะทำไขมันในจะไปลดไขมันที่ตับในตับไม่น่าท้องเพราะตัวนี้มันจะมีกาวเกลือแดงแล้วก็ไอขมิ้นดำครับตรงนี้มันจะลดไขมันในแดงเป็นลูกตับคนเหมือนคนสมัยโบราณเขาเลี้ยงหมูก่อนเขาจะเชื่อเต๋อโบราณก็จะเอากาวเกลือแดงมาให้กินเพื่อให้มันมีเนื้อแดงอันไหนเต็มแต่นี้จะดีมากจะดีมากนะครับจากไรมาสามแพรพวกเกสรบัวครับแล้วก็ยาสูตรโบราณครับอันนี้ลดไขมันหน้าท้องกินแล้วจะล้าหน้าท้องเหมือนเราที่ทับเลยจะหุ่นดีครับเมื่อกี้ได้พักขุนแผนมาประกอบกับไอ้นี่หุ่นดีขึ้นรับรองนี่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปตามไปที่สำนักทีนะครับนี่อะไรอันนี้เป็นแก้ปวดเข่าปวดกล้ามนะครับเป็นบรรเทาอาการปวดเข่าปวดเรือเป็นนึ่งนวดเหมือนยาหม่องครับยาหม่องนี่นะครับออกภายใต้ใช้แต่น้ำมันว่านบ้านว่านยาไทยครับแต่นี้เราจะเป็นอายุวัฒนะตัวนี้แหละผมจะเอารวมยาทุกอย่างที่แล้วมาผสมกันผสมพวกว่าน108รากไม้108อีก208แล้วก็สรรพสิ่ง108ครับแล้วก็จะเอาอย่างแล้วทั้งเข้ากันมารวมแล้วก็ออกมาเนี่ยตัวนี้จะดีสุดเราเรียกอายุวัฒนะอายุวัฒนะก็หมอจัดที่เป็นตัวรุนแรงจัดให้ผม1ใบเทาดิครับจะให้ผม1ใบเทาครับแต่ตัวนี้จะเป็นอันนี้มันจะชื่อยามันเลยคือมหาโลคาทิพย์มันได้เขียนในเวลาเลยมหาโลคาทิพย์ครับขันธมาลามันก็เขียนตามสูตรนี่เหรอสูตรตามท่านนั้นเลยตั้งชื่อตามตำราเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกบำรุงเลือดพวกกินบ้าเลือดบ้าลมก็กินไฟไม่ได้ประจำเดือนมาไม่ปกตินี่โฆษสารนี่ก็มาจากชื่อตรงๆเลยแต่เป็นตำราเขาเขียนว่าตำราโฆษสารเดี๋ยวตอนนี้ความจำของโทรศัพท์เริ่มมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะถ่ายงานมาทั้งวันเดี๋ยวจะไปบุกที่บ้านหมอบ้านยาไทยหมอไกรสอนอีกทีนึงตอนนี้มันจะบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีข้าวเหลืองเนี่ยข้าวเหลืองแล้วข้าวด้านหลังข้าวเริ่มเกี่ยวแล้วโอ้หมดฉากข้าวเหลืองแล้วไอ้ด้านหน้าบ้านของเกี่ยวยังคุณนานน่าจะเกี่ยวแต่เหลืองแล้วนะลงมาแล้วแต่ถ้าผมไม่ตกเราคงจะวันสองวันจะเกี่ยวฉากเปลี่ยนไปเฮ้ยเราก็ทำเลยมั้ยที่แกหมอไปสอนทำเร็วครับก็หมอไปสอนมีเฟซบุ๊กป่ะมีชื่อเฟซอะไรเฟซบ้านยาไทยหมอไกรสอนบ้านยาไทยหมอไกรสอนนะครับเข้าไปดูนะครับสำหรับคนที่โดนคุณไสมีทางลัดผมนี่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้เลยได้สำหรับคนที่จะไปประกอบกิจการตำรามีอยากได้ไปเรียนเอาไม่ใช่ไม่หวังเทโดนไม่หวังนี่นะครับสำหรับคนที่ไปเปิดกิจการถอนคุณสายมนต์ดำครับคือถ้าให้อย่างกินอย่างเงี้ยมันนั่นต้องไปทำให้มันดูยากๆหน่อยอ่ะครับสวดมงสวดมนต์ให้เรียบร้อยเลยกินง่ายๆครับอันนี้ให้กินก็จบแล้วค่อยเอาอันนี้ให้กินเม็ดนึงคือจริงๆผมไปเปิดตำหนักได้เลยถอนคุณไสโดยตรงเลยแล้วอยู่7วันหายเลยครับนี่นะครับคือตัวนี้จะดีสุดก็คือเขาสมัยโบราณเขาจะใส่ซองเล็กๆใส่กระดาษทั้งซีนห่อแล้วจับมาขายตามตลาดแล้วชงกินเป็นยาหอมยาลมปวดเป็นบ้าเลือดบ้าลมพวกนี้เป็นบำรุงอย่างเงี้ยครับเป็นบำรุงเลือดแต่กินเป็นไอหมอไปปรับสูตรเป็นเม็ดแล้วใช้น้ำผึ้งเม็ดแล้วใช้เป็นแคปซูลอันนี้นะครับปริมาณโอเคผมมีความขอความหมอให้สอนไอว่าน108นี่เก็บง่ายๆเลยนะครับเก็บจากผูกยูคู่ไม่ใช่เก็บจากยวนผึ้งแล้วเกสร108เกสร108นะครับจากม้วนผึ้งม้วนผึ้งม้วนผึ้งก็คือที่เป็นเกสรอยู่ใต้น้ำผึ้งที่เป็นกินแล้วมันครับ
อันนั้นม้วนผึ้งมีประโยชน์ทางยาครับมาทำยาหรือมาทำมวลสารฆ่าเชื้อได้อย่างนั้นนะครับคือถ้าใครอยากกินเกสร108จากธรรมชาตินะครับคุณไปที่เขาขายที่เขาขายน้ำผึ้งที่น้ำยังมีรังนะครับคุณตัดตรงข้างหน้านะครับข้างน้ำผึ้งตรงข้างน้ำผึ้งจะเป็นม้วนผึ้งนั่นแหละอันน่าเกสร108ถ้าคุณอยากได้เกสรหนักๆหน่อยคุณต้องได้น้ำผึ้งจากป่าแต่ถ้าเกสรไอ้นั่นนะก็เกสรใหญ่เกสรอะไรนะครับเราต้องดูที่ตัดด้วยแต่ถ้าเราเอามาพูดอะไรอยากให้มันเป็นบำรุงกำลังแล้วก็ผสมกับพวกกะทิมะพร้าวหรือว่าของที่มันจะกลายเป็นยาบำรุงผมอยากเจอแบบนี้นะผมอยากเปิดสำนักเลยไตรเทพอาสมเรืองคนผู้เรืองเวทเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับมีคนที่มีความทุกข์เรื่องโดนของนะครับมันมีอยู่ไม่น้อยนะครับคนเขาจะมองว่าเราเป็นคนบ้าว่าโดนจริงหรือเปล่านี่ทางรัฐ9ธรณีมันชื่ออย่างนี้เลยนะอีกคนหนึ่งที่ผมถอนเพิ่งจะเสร็จปุ๊บถอนออกแล้วผมก็ไปตรวจที่วัดหลวงพ่อแดงครับก็มีแค่ถอนแล้วปุ๊บมันก็มีสองวันมีครับนี่นะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับขอบคุณอันนี้ทำเป็นไหนทำเสียไม่ได้นะครับเจอไว้ก็ทำไว้ก่อนนะครับแต่ยังบางคนที่มาเนี่ยมีบัตรบ้าทุกโรงพยาบาลนะครับผมนี่บัตรบ้าแล้วเขาก็เป็นบ้าเพราะผมจับชีพจรดูปุ๊บแต่รู้ว่าผมบอกไอ้นี่โดนฮิปโดนน้ำมันมาเขาว่าไม่มีจริงอ่ะพวกผมเอาตัวนี้ให้กินแล้วถอนให้ก็หายทำงานปกติไอ้พวกที่มีบัตรบ้ามาหาเยอะเยอะไอ้พวกที่มีบัตรบ้านี่แหละบอกว่าให้กินปุ๊บเนี่ยปุ๊บเวลาคนโดนของเนี่ยแต่เราดูเราจะรู้ไม่ไม่ดูขอบตาเราจะไปทำซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งนะครับคือทำที่ประจอนดูว่าเลื่อนลมมันเดินปกติไหมถ้าคนโดนพวกนี้เลื่อนลมมันจะเดินดีเนี่ยนะครับหวังว่าทางช่องไม่โดน YouTube ปิดกั้นนะครับนี่นะครับก็คือใครที่คิดว่าตัวเองโดนของอันนี้3ใบเท่าอ่ะอันนี้กี่ใบเท่า3แพงหน่อยหรอมันปิดทองก็ทองแผ่นนึงนี่ปิดทองหรือยังนี่ยังถ้าไม่ปิดทองถ้าคนโดนเนี่ยผมจะปิดทองส่งให้ถ้าไม่ปิดทองอ่ะไม่ปิดทองก็อยู่ประมาณ1ใบเท่า1ใบเท่าอย่างเงี้ยนะก็ใครที่คิดว่าครอบครัวตัวเองโดนของปิดทองไม่ใช่เอามาปิดเลยครับต้องแต่ละปิดแต่ละครั้งต้องถอนครับต้องลงกระดาษแต่ละครั้งคือเรื่องคุณโดนคุณสายมนต์ดำอันนี้แกคนต้องธรณีศาสตร์ได้มั้ยครับได้ได้ด้วยเนี่ยนะครับบ้านไหนผีดุๆที่ไหนเพี้ยงเลยฮะโยนไปเม็ดเดียวแต่เป็นเสียงฟังได้ยินได้ยินเสียงกระมังหรืออะไรแห่กันร้องไห้เจ้านี่นะครับยาถอนคุณไสเดี๋ยวมันจะทำเป็นคลิปสั้นดูดิว่าจะมันจะเวิร์กไหมนะครับขอบคุณหมอไกสอนนะครับครับหมอจัดให้ผมชุดหนึ่งเอา